สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่10มิถุนายนพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดนิทรรศการฝากไว้ในแผ่นดิน140ปีบีกริมวันนี้เวลา 16:56 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเขตปทุมวันทรงเปิดงานนิทรรศการฝากไว้ในแผ่นดิน140ปีบีกริมซึ่งหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมกับบริษัทบีกริมพาวเวอร์จำกัดมหาชนจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง20มิถุนายน2561เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบ140ปีของการดำเนินกิจการเภสัชกรรมในประเทศไทยโดยเริ่มจากการที่ตระกูลลิงสัญชาติเยอรมันได้เปิดร้านขายยาเป็นแห่งแรกในประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช2421และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นเภสัชกรหลวงแห่งราชสำนักสยามภายในงานจัดแสดงนิทรรศการ2ส่วนได้แก่เรื่องเล่าจากการสื่อสารทางไปรษณีย์ความสัมพันธ์ไทยเยอรมนีและ140ปีบีกริมตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรซึ่งได้รวบรวมข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บันทึกผ่านการสื่อสารทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจำนวน50ชิ้นจากทั้งหมด232ชิ้นที่หาดูได้ยากมาจัดแสดงประกอบด้วยหลักฐานประกาศสื่อสารของผู้ก่อตั้งบีกริมหลักฐานการสื่อสารระหว่างสมาชิกตระกูลลิงหลักฐานการสื่อสารทางการทูตระหว่างกงสุลเยอรมนีและสยามหลักฐานการสื่อสารทางธุรกิจของบีกริมหลักฐานการสื่อสารของบริษัทเยอรมันที่เข้ามาทำธุรกิจในสยามและชุดไปรษณียบัตรที่ส่งโดยสมาคมชาวเยอรมันในบางกอกรวมทั้งซองจดหมายตราประทับตราไปรษณียากรการ์ดไปรษณียบัตรและไปรษณียบัตรรูปภาพที่สะท้อนภาพอดีตและความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการคมนาคมและสภาพสังคมของทั้งสองประเทศและส่วนที่2จะแสดงผลงานศิลปะของ15ศิลปินร่วมสมัยที่ได้สร้างสรรค์ผลงานจากแรงบันดาลใจในปรัชญาการดำเนินธุรกิจของบริษัทบีกริม Doing Business with Compassion หรือการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารีอาทิผลงานจิตรกรรมความงอกงามแห่งความเอื้ออารีของนายชูศักดิ์ศรีขวัญผลงานประติมากรรม Companion Hands ของนายคทาแสงแขและผลงานประติมากรรมเสียงเฉลิมฉลองของนายกฤตงามสมทั้งนี้รายได้จากการจำหน่ายผลงานศิลปะที่จัดแสดงในนิทรรศการจะนำไปสมทบทุนสนับสนุนการดำเนินงานของหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครต่อไปผู้แทนพระองค์มอบถ้วยรางวัลพระราชทานพร้อมเหรียญรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานมวก.ครั้งที่40ประจำปี2561
วันนี้เวลา15นาฬิกาที่ห้องไอซ์แลนด์ฮอลล์ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์เขตคันนายาวกรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมลัยอริสูรเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการมอบถ้วยรางวัลพระราชทานพร้อมเหรียญรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานมวก.ครั้งที่40ประจำปี2561ซึ่งสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี2521โดยในปีนี้จัดการแข่งขันระหว่างวันที่4ถึงวันที่10มิถุนายน2561มีสโมสรสมาชิกหน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน128ทีมดังการแข่งขันเป็น6ประเภทประกอบด้วยเสปักตะกร้อประชาชนชายทั่วไปตะกร้อลอดห่วงไทยประชาชนชายทั่วไปไม่จำกัดฝีมือเสปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายอายุไม่เกิน20ปีเสปักตะกร้อประชาชนหญิงทั่วไปประเภททีมชุดเสปักตะกร้อคู่ประชาชนชายทั่วไปประเภททีมเดี่ยวและเสปักตะกร้อ4คนประชาชนชายทั่วไปประเภททีมเดี่ยวสำหรับทีมชนะเลิศได้รับถ้วยพระราชทานได้แก่ทีมสโมสรกองทัพบกจากประเภทเสปักตะกร้อประชาชนชายทั่วไปประเภททีมชุดทีมสโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทยจากประเภทตะกร้อลอดห่วงไทยประชาชนชายทั่วไปไม่จำกัดฝีมือและทีมร้านเจิมเจริญทรัพย์จากประเภทเสปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายอายุไม่เกิน20ปีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระวรกาศให้คณะบุคคลเฝ้าดังนี้วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครประธานพระวรกาศให้ท่านผู้หญิงวราพรปราโมทณอยุธยาประธานมูลนิธิพระไตรปิฎกสากลและนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะเฝ้าถวายพระไตรปิฎกสากลฉบับสัจฉายะชุดพปร.หรือต้นฉบับปาลิภาษาและชุดสก.หรือโน้ตเสียงปาลิจำนวน1ชุดซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญไปถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในการนี้ประธานพระไตรปิฎกสากลฉบับสัจฉายะแก่หน่วยงานที่มีส่วนสำคัญในการจัดสร้างและเผยแผ่พระไตรปิฎกฉบับนี้อีก6ชุดประกอบด้วยราชบัณฑิตยสภากระทรวงพาณิชย์วัดป่านานาชาติจังหวัดอุบลราชธานีวัดนาถกรณธรรมจังหวัดเชียงรายโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยและมูลนิธิร้อยพระชนสาสมเด็จพระสังฆราชนุสรณ์ในพระสังฆราชูปถัมภ์พระไตรปิฎกสากลฉบับสัจฉายะถือเป็นพระไตรปิฎกสากลฉบับแรกของโลกที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิพระไตรปิฎกสากลจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีโดยมีต้นฉบับจากพระไตรปิฎกจปร.อักษรสยามพุทธศักราช2436ซึ่งได้ถอดรหัสการแบ่งพยางค์และการออกเสียงละหุเสียงครุในระบบดิจิทัลให้เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรียกว่าโน้ตเสียงปาลีมีทั้งคำอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษแต่ออกเสียงเป็นภาษาบาลีทำให้พุทธศาสนิกชนในประเทศต่างๆทั่วโลกสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องเป็นภาษาเดียวกันและไม่คลาดเคลื่อนจากต้นฉบับเดิมซึ่งได้จดสิทธิบัตรเป็นนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สร้างสรรค์โดยคนไทยอีกด้วยนอกจากนี้มีการจัดทำแท็บเล็ตสัจฉายะเพื่อเผยแผ่พระไตรปิฎกให้เป็นรูปธรรมจากสิทธิบัตรตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในระดับนานาชาติต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาฤกษ์สนันท์สวัสดีค่ะ